สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวรอบวันมาแล้วครับวันนี้พระฤหัสบดีที่17เมษายน2557คืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมลานบุญพุทธกุลและดิฉันนิรัชยาหมอนทองนะคะวันนี้มีหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองที่น่าสนใจ14นาฬิกาที่ผ่านมานะคะสอรสมีการส่งหนังสือเชิญในส่วนของตัวแทนปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงให้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการวางตัวในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมทางด้านการเมืองอยู่ณเวลานี้ปรากฏว่ามีทั้งที่ให้การตอบรับแล้วก็ที่ให้การปฏิเสธด้วยนะคะแต่ว่าเหตุผลของผู้ที่ไม่เข้าร่วมการหารือในวันนี้จะเป็นอย่างไรรวมไปถึงท่าทีของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับประเด็นการวินิจฉัยสภาพของนายกรัฐมนตรีกรณีของการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีด้วยค่ะนับถอยหลังก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับล่าสุดนั้นทางสอรสออกมาบอกเหมือนกันโดยได้แถลงการบอกว่าถ้าหากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้รักษาการนายกรัฐมนตรีและครม.พ้นสภาพก็เตรียมที่จะนำเรื่องทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อขอพระบรมราชวินิจฉัยบ่ายวันนี้นายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยได้อ่านคำแถลงการของสอรสโดยอ้างว่ามีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะเกิดความรุนแรงและเหตุร้ายภายใต้เงื่อนไขการวินิจฉัยขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะมีคำวินิจฉัยเรื่องรักษาการนายกรัฐมนตรีกรณีแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งจะมีผลให้รักษาการนายกรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งรวมทั้งคณะรัฐมนตรีแต่ก็มีการคาดการล่วงหน้าแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าคณะรัฐมนตรีทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นการวินิจฉัยเกินกว่ารัฐธรรมนูญครม.จะต้องแก้ไขปัญหามิให้เกิดสุญญากาศถือว่าศาลรัฐธรรมนูญจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเสียเองครม.เห็นชอบที่จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าครม.ต้องพ้นสภาพตามที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่เพราะครม.ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งการจะพ้นไปก็สมควรที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นไปไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ขาดเสียเองโดยระหว่างที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระบรมราชวินิจฉัยให้กราบบังคมทูลด้วยว่าครม.จะคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระบรมราชวินิจฉัยเช่นนี้ก็เพื่อให้เกิดข้อยุติอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองโดยไม่ต้องเกิดการใช้กำลังของกลุ่มคน2กลุ่มเข้าก่อเหตุร้ายต่อกันและป้องกันมิให้คณะรัฐมนตรีกระทำผิดมาตรา181ด้วยนายทาริศกล่าวต่อว่าสอรสเห็นว่ามาตรา181เป็นหลักการอันสำคัญของการบริหารประเทศที่ป้องกันมิให้เกิดสุญญากาศหรือช่องว่างโดยจะไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้เป็นอันขาดในทุกๆกรณีซึ่งในอดีตรัฐธรรมนูญทุกฉบับก็บัญญัติไว้ทำนองเดียวกับมาตรา181อันหนึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวข้างต้นนั้นรวมถึงกรณีคณะกรรมการปปช.จะได้วินิจฉัยว่าข้อกล่าวหาต่อนายกรัฐมนตรีมีมูลและนายกรัฐมนตรีต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา272ด้วยขณะที่นายชัยเกษมนิติสิริรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองผอ.สอรส.กล่าวเสริมว่าขอยืนยันว่าข้อเสนอเดิมเรื่องนายกรัฐมนตรีพระราชทานหรือนายกรัฐมนตรีตามมาตรา7มีวัตถุประสงค์หากว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรอบกฎนอกกรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญจึงจะพึ่งมาตรา7เพราะนี่คือแนวทางที่สอรส.คิดว่าดีที่สุดเพื่อไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองและยืนยันว่าแถลงการฉบับนี้ไม่ได้ต้องการตอบโต้หรือขู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการเตือนให้ทุกฝ่ายได้นึกถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรส.กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้รักษาการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพ้นสภาพว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะยังไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติงานศาลรัฐธรรมนูญต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจของบ้านเมืองที่จะได้รับผลกระทบตามมาด้วยตนห่วงว่าศาลรัฐธรรมนูญจะหลงเชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างมาตรา7และอาจนำไปสู่กะหรี่ยุคได้สิ่งที่ผมห่วงกลัวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเชื่อลูกยุไปเชื่อไอ้พวกจะใช้มาตรา7เกรงว่าจะตัดสินเกินธงเกินบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้มันก็จะเกิดกะหรี่ยุคเพราะมาตรา181ของรัฐธรรมนูญระบุชัดรัฐบาลต้องอยู่รักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
และอย่างที่เรียนไว้นะคะคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยทางสอรสมีการเชิญปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเข้าร่วมหารือถึงแนวทางในการวางตัวในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มการเมืองขณะนี้ซึ่งหนึ่งในเจ้ากระทรวงนะคะที่เข้าร่วมหารือหลังจากที่ระบุนะคะว่าตัวเองนั้นเป็นต้นเหตุให้มีการเรียกประชุมในวันนี้ก็คือปลัดกระทรวงยุติธรรมเนื่องจากว่ามีการเปิดห้องพักให้มีการหารือการเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนได้เข้ารับฟังเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาที่มวลชนกปปส.ได้เคลื่อนขบวนไปวันนี้เข้าร่วมหารือนะคะขณะเดียวกัน3ปลัดกระทรวงนะคะก็ปฏิเสธเข้าร่วมหารือและบางหน่วยงานก็ใช้วิธีการส่งตัวแทนเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่าสอรสได้เชิญปลัดกระทรวงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ทางด้านการเมืองปรากฏว่าในการลงทะเบียนค่ะมีปลัดกระทรวง3แห่งที่ไม่เข้าร่วมก็คือนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่แสดงเจตจำนงไม่เข้าร่วมตั้งแต่แรกนายปรีชากันธียะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและนายวิทูลสีมาโชคดีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงแรงงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคมและสำนักนายกรัฐมนตรีก็ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมโดยปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะนายกิติพงศ์กิตยารักษ์ค่ะก็บอกว่ามาชี้แจงข้อเท็จจริงถึงกรณีวันที่8เมษายนที่นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.เดินทางมาที่กระทรวงยุติธรรมเชื่อว่าข้าราชการทุกคนหนักแน่นปฏิบัติหน้าที่ไปตามกรอบของกฎหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของบ้านเมืองและวางตัวเป็นกลางในฐานะข้าราชการขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสนะคะได้กล่าวว่าปลัดกระทรวงคนใดที่ไม่เข้าร่วมการประชุมย่อมทำได้แต่สำหรับกรณีของนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่แสดงออกชัดเจนว่ามีการเลือกข้างและประกาศไม่เอารัฐบาลแต่หากรัฐบาลตั้งหลักได้จะสั่งโยกย้ายทันทีพร้อมกล่าวอีกว่านายแพทย์ณรงค์นั้นแทงหวยผิดข้างค่ะนอกจากนั้นก็เป็นไปตามที่กปปส.ได้บอกเอาไว้ก่อนที่จะหยุดพักกันในช่วงสงกรานต์นะครับว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงเทศกาลก็จะพามวลชนเดินสายไปพบกับองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อเชิญชวนให้ร่วมขับไล่รัฐบาลในวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่านายสุเทพได้พามวลชนของกปปส.ไปพบกับพนักงานที่องค์การเพศสัจกรรมแล้วก็ได้ประกาศว่าจะเตรียมนัดชุมนุมใหญ่หลังจากที่ทั้งปปช.และศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้รักษาการนายกรัฐมนตรีพ้นสภาพ10นาฬิกาของวันนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.นำมวลชนเคลื่อนขบวนเป็นวันแรกหลังจากที่หยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเคลื่อนขบวนแบบ1กลุ่มใหญ่ไปรณรงค์ให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งรวมถึงไปกระชับความสัมพันธ์กับพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งหน่วยงานแรกที่กปปส.เดินทางไปถึงก็คือองค์การเพศสัจกรรมที่ถนนพระราม6ขบวนของกปปส.ใช้เส้นทางจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระราม4ขึ้นทางด่วนที่ด่านพระราม4ลงทางด่วนที่ด่านพระราม6คลองประปาจากนั้นมุ่งหน้าสู่เป้าหมายก็คือที่องค์การเพศสัจกรรมและเมื่อเดินทางไปถึงองค์การเพศสัจกรรมก็พบว่าประตูทางเข้าหน้าอาคารได้เปิดรองรับก็มวลชนอยู่แล้วพร้อมทั้งมีพนักงานจำนวนมากออกมาต้อนรับการไปของเลขาธิการกปปส.จากนั้นผู้บริหารขององค์การเพศสัจกรรมก็ได้เชิญนายสุเทพและบรรดาแกนนำกปปส.เข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังจุดยืนการต่อสู้ของกปปส.โดยนายสุเทพบอกกับผู้บริหารองค์การเพศสัจกรรมและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรส.ว่าสาเหตุที่เลือกมารณรงค์ที่องค์การเพศสัจกรรมเป็นที่แรกเพราะเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่การเจ็บไข้ได้ป่วยการรักษาโรคของประชาชนทั้งประเทศและเป็นหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งนายสุเทพบอกว่าการต่อสู้ของมวลชนในครั้งนี้ทำให้มีมวลชนเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงกว่า20คนมีผู้บาดเจ็บกว่า700คนและมีอีกหลายคนที่บาดเจ็บถึงขั้นพิการอีกทั้งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะกปปส.ต่อสู้อย่างสงบสันติมาโดยตลอดจึงต้องการดำเนินการให้รัฐบาลนี้หลุดพ้นจากอำนาจที่กุมอยู่และก่อตั้งเป็นสภาประชาชนโดยมีสภานิติบัญญัติของประชาชนการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนไม่ได้มุ่งหวังอำนาจส่วนตัวหรือเพื่อนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดเพราะตัวนายสุเทพและแกนนำหลักทั้ง9คนเริ่มต้นการต่อสู้
ด้วยการลาออกจากการเป็นนักการเมืองลาออกจากสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และย้ำด้วยว่าพอแค่นี้จะไม่กลับไปเล่นการเมืองอีกแล้วเพราะถือว่าได้ทำงานรับใช้บ้านเมืองมาอย่างเต็มที่ตั้งแต่การประชุมใหญ่เป็นล้านคนชุมนุมใหญ่เป็นล้านคนวันที่24พฤศจิกายนไปจนถึงการเดินขบวนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็วันที่9ธันวาคมมาจนปิดกรุงเทพเดือนครึ่งฝ่ายที่เขายังกุมอำนาจรัฐอยู่เขาก็ยังดื้อแล้วผมได้เริ่มต้นโดยการลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนๆ9คนที่เป็นแกนนำลาออกต่อมาผมก็ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์และก็ได้บอกกล่าวกันเสร็จเรียบร้อยว่าพอกันแค่นี้นะผมไม่กลับไปอีกแล้วเพราะผมจะไม่เป็นนักการเมืองอีกแล้วชีวิตผมเนี่ยมาได้สู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนคราวนี้นี่ผมถือว่าผมได้ทำงานรับใช้ชาติรับใช้บ้านเมืองเต็มที่แล้วนายสุเทพย้ำว่าจะนัดรวมพลประชาชนอีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็จะสู้กันให้ถึงที่สุดให้รู้ผลแพ้ชนะไปเลยเพราะว่าเสียเวลาในการต่อสู้มานานเกินไปแล้วแต่ที่ไม่สามารถนัดวันเวลาล่วงหน้าได้เพราะว่าต้องการให้อีกฝ่ายยอมจำนนต่อหลักฐานเพื่อให้ชัยชนะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นจึงต้องรอคำตัดสินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยชี้ขาดในการพิจารณาความผิดของรักษาการนายกรัฐมนตรีเสียก่อนซึ่งยังไม่รู้ว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรแต่หากดูตามข้อเท็จจริงในฐานะประชาชนก็พบว่าต้องมีความผิดแน่นอนเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมีความเสียหายจริงและก็ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากที่พูดคุยกับผู้บริหารขององค์การเพศสัจกรรมและสรสแล้วนายสุเทพก็ได้ขึ้นปราศัยบนรถขยายเสียงขนาดใหญ่ที่จอดอยู่บริเวณหน้าอาคารองค์การเพศสัจกรรมว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่พนักงานองค์การเพศสัจกรรมหยิบยื่นน้ำใจมอบไมตรีให้และยังร่วมบริจาคเงินเพื่อให้ใช้ในการต่อสู้กับระบอบทักษิณด้วยพร้อมกับเชิญชวนให้ทุกคนออกมาร่วมต่อสู้หากมีการเป่านกหวีดนัดชุมนุมใหญ่ในครั้งหน้าแล้วก็จะยืนยันว่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายซึ่งใครที่สมัครใจออกมาร่วมปฏิรูปประเทศก็จะขอบคุณส่วนใครที่ไม่ประสงค์จะออกมาต่อสู้ก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่อย่าอ้างว่าไม่ออกมาร่วมรณรงค์เพราะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเพราะกปปส.จะพูดซ้ำทุกวันให้ได้ยินกันทั้งประเทศและยังบอกด้วยว่าสาเหตุที่ย้ำว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะมวลชนต่อสู้มายาวนานเกินไปแล้วซึ่งครั้งนี้ต้องมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้กลับไปหากประชาชนชนะประเทศไทยก็จะโชติช่วงชัชวาลไม่มีการกดขี่ข่มเหงอีกต่อไปแล้วก็จะกลับบ้านกันอย่างมีความสุขคนยากจนก็จะได้รับการดูแลโดยไม่มีนโยบายประชานิยมเป็นตัวหนุนแต่หากประชาชนออกมาต่อสู้เพียงหยิบมือไม่มีพลังเพียงพอก็เตรียมใจที่จะเป็นทาสในชาตินี้ทั้งชาติชาติหน้าก็ค่อยกลับมาสู้กันใหม่ชาตินี้คงต้องสู้ต่อไปอีกไม่ไหวแล้วแต่ก่อนที่ผลแพ้ชนะจะปรากฏก็ต้องขอสู้ไว้ลายให้ปรากฏจารึกบนแผ่นดินไทยว่าการนัดหมายคราวนี้ที่จะนัดหมายมวลมหาประชาชนจากทั่วประเทศครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายยกสุดท้ายของมวลมหาประชาชนสู้คราวนี้ถ้าประชาชนชนะเราก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนจัดให้มีสภานิติบัญญัติของประชาชนที่ไม่มีนักการเมืองไม่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าพวกเราออกมาสู้กับเขาเพียงหยิบมือเดียวจำนวนไม่มากมหาศาลไม่มีพลังพอก็เตรียมใจไว้แล้วยอมแพ้เป็นทาสมันชาติหน้าค่อยมาสู้กันใหม่ชาตินี้ไม่ไหวแล้ว
กรณีที่นายจตุพรพรหมพันธ์แกนนำนปช.ท้าทายเอาไว้ว่าการต่อสู้ครั้งต่อไปให้เอาแผ่นดินเป็นเดิมพันนายสุเทพก็ได้สวนกลับไปว่าจะเอาแผ่นดินเป็นเดิมพันได้อย่างไรในเมื่อแผ่นดินนี้ไม่ใช่ของนายจตุพรและไม่ใช่สมบัติตระกูลชินวัตรด้วยแต่เป็นของคนไทยทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกันดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิ์ในการออกมาต่อสู้ปกป้องรักษาแผ่นดินหลังจากที่ปราศรัยเสร็จนายสุเทพก็ลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรมภายในห้องเดียวกับที่ใช้เจรจาโดยทางฝ่ายองค์การเภสัชกรรมได้เตรียมอาหารและน้ำดื่มไว้รองรับเลขาธิการกปปส.และแกนนำหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อกลางวันเรียบร้อยแล้วเลขาธิการกปปส.ก็นำมวลชนกลับไปที่สวนลุมพินีมวลชนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่มีการเคลื่อนไหวการควบคู่กับกปปส.ก็คือคปท.นั่นเองตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงเคลื่อนไหวกันอยู่ในที่ตั้งนะคะไม่มีการเคลื่อนขบวนมวลชนออกไปที่ไหนเนื่องจากให้เหตุผลว่ามีการรายงานข่าวระบุว่าจะมีผู้ไม่หวังดีมุ่งที่จะทำร้ายประชาชนซึ่งเป็นผู้ชุมนุมได้ขณะเดียวกันยังมีการกล่าวชื่นชมปลัดบางกระทรวงที่ไม่เข้าร่วมประชุมกับสอรส.ในวันนี้ด้วยค่ะนายอุทัยยอดมณีผู้ประสานงานกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.เปิดเผยว่าวันนี้คปท.ไม่เคลื่อนไหวออกนอกสถานที่เพราะว่าแกนนำได้รับรายงานข่าวเชิงลึกว่าจะมีการลอบทำร้ายผู้ชุมนุมทางคปท.จึงมีมติไม่เคลื่อนไหวออกนอกที่ตั้งทั้งสัปดาห์เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมชุมนุมอีกทั้งทางคปท.แล้วก็กปปส.นั้นจะรอดูท่าทีของข้าราชการโดยเฉพาะปลัดกระทรวงทุกกระทรวงว่าจะให้ความร่วมมือตามคำเรียกร้องที่มวลชนได้ร่วมรณรงค์ให้ข้าราชการอารยะขัดขืนต่อคำสั่งของรัฐบาลรักษาการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือไม่ซึ่งขณะนี้ก็มีปลัดบางกระทรวงอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานที่ปฏิเสธเข้าร่วมการประชุมกับสอรส.ก็ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งในการเรียกร้องของมวลชนค่ะได้มีความเห็นว่าวันนี้จะรอดูท่าทีของพี่น้องข้าราชการโดยเฉพาะตัวปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงว่าจะให้ความร่วมมือถึงข้อเรียกร้องที่ทางคปท.คปปส.ได้ไปเรียกร้องเพื่อที่จะได้ทราบว่าเขาพร้อมที่จะอารยะขัดขืนหรือเปล่าแต่วันนี้ที่ทราบข่าวมาว่าก็คือปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเรื่องที่มีความชัดเจนโพสต์ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าจะไม่ไปร่วมในการประชุมหารือในครั้งนี้นะครับได้ทราบมาอีกกระทรวงนึงว่าเป็นกระทรวงแรงงานที่ทราบว่าปลัดกระทรวงจะเป็นผู้ได้ให้ข้อความแล้วก็บอกกล่าวไว้ว่าป่วยไม่สบายอาจจะเป็นเทคนิคในการที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะลดแรงปะทะแรงเสียดทานกับรัฐบาลรักษาการแล้วก็อยากจะรู้ว่ากระทรวงทบวงกรมต่างๆว่าเขาจะอารยะขัดขืนและปฏิเสธคำสั่งของสอรส.หรือปฏิเสธคำสั่งของรัฐบาลรักษาการของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือเปล่านายอุทัยยังบอกได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มนปช.เป็นการชุมนุมที่ได้รับคำสั่งจากอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพื่อสร้างสถานการณ์รุนแรงก่อความวุ่นวายและจะป่วนพื้นที่การชุมนุมทุกเวทีที่เคลื่อนออกจากฐานที่มั่นโดยข้อมูลเหล่านี้คปท.ทราบจากรายงานข่าวเชิงลึกรวมไปถึงการสร้างสถานการณ์เหมือนจะแตกหักระหว่างนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือโกติซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นสถาบันกับรัฐบาลรักษาการก็เป็นการแสดงตีสองหน้าเท่านั้นโดยโกติยังคงเป็นเครื่องมือในการสร้างสถานการณ์เหตุความรุนแรงดูได้จากการชุมนุมของกลุ่มนปช.ที่เปลี่ยนแปลงวันชุมนุมจาก18เมษายนไปเป็น20เมษายนรวมไปถึงมีการปกปิดข้อมูลเช่นการไม่ระบุสถานที่และเวลาของการชุมนุมด้วยค่ะอีกกรณีหนึ่งก็คือโกติซึ่งเป็นนปช.ปทุมธานีในขณะนี้ก็พยายามที่จะสร้างกระแสสร้างความว่าจะแตกหักกับยิ่งลักษณ์จะแตกหักกับพี่น้องผู้มาร่วมชุมนุมกับหลวงปู่พุทธอิสระกับพี่ทนายนิติธรล้ำเหลือกับตัวผมเองก็ได้มีการพูดกล่าวในเฟซบุ๊กจะเอาให้กันให้ถึงตายให้รับบาดเจ็บถึงแก่ชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นหมายว่าตอนนี้เองในทางของรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์นปช.เองแล้วก็โกติกำลังตีสองหน้านะครับให้กับมวลมหาประชาชนให้กับสังภาคสังคมได้รับรู้ทราบว่าแตกหักกันจริงแต่เป็นแนวทางที่จะเพื่อจะสร้างให้โกติได้ออกมาปฏิบัติการกับพี่น้องผู้ร่วมชุมนุมโดยใช้โกติเป็นเครื่องมือหรือเปล่า
สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการเปิดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อมาตรา3อำนาจอธิปไตยปวงชนและการสถาปนารัฐาธิปัตย์อย่างเป็นทางการในเวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะโดยจะมีการเชิญนักวิชาการหลายคนนะคะอย่างเช่นนายพิภพธงชัยที่ปรึกษาคปท.นายปราโมทนาครทัพนักวิชาการอิสระนายชัยชนะอิงควัฒน์นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนายแพทย์ชูชัยสุภวงศ์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินายคมสันโพคงนักนิติศาสตร์โดยที่จะมีนายสุริยสัยกตศิลาผู้ประสานงานคปท.และคณะกรรมการกปปส.ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปในขณะที่วันนี้หลายคนเริ่มทำงานกันแล้วนะครับยังมีบรรยากาศส่งท้ายสำหรับการเดินทางกลับรวมไปถึงสถิติ7วันอันตรายด้วยตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไป RSU Wisdom TV จะเปลี่ยนความถี่เป็น 3,480 เมกะเฮิรตซ์ Symbol Rate 30,000 FEC 5/6 เริ่มใช้ความถี่นี้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2557พบกับข่าวสาระและความบันเทิงที่หลากหลายทางช่อง RSU Wisdom TVควรท่านช่วยดูตรงนี้นิดนึงครับโครงการนี้ใหญ่อยู่นะเพียงแต่ท่านเซ็นให้ผมเดียวเท่านั้นแหละทุกอย่างมันก็โอเคมันก็ไม่ใช่เรื่องยากทีนะเอาพลครับเดี๋ยวเอกสารเนี่ยไปจัดการให้ผมทีจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับท่านคุณทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะขี้โกงขี้ปากโอเคอย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยว่ากันว่าชีวิตมหาวิทยาลัยคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการโตเป็นผู้ใหญ่มันเป็นยังไงวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าชีวิตมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่มหาวิทยาลัยไม่เพียงให้วิชาการแต่ยังสอนวิชาการให้มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันเมาอยากกินเหล้าต่อขออนุญาตโทรหาแอดแป๊บร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนโอ้ยเมาจะไปต่อครับพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายไปไหนตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยอ่ะไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาซ้ายอีกทีบอกไวๆใจเย็นดิพี่โอ้ยมันจะมีป้ายเยอะๆไปซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติอยากมีบ้านใหม่อยากมีสวนสวยเก๋ๆมาสนุกสนานกับการเติมแต่งสีสันให้กับบ้านของคุณพบกับพวกเราทั้ง3คนที่จะมาพร้อมกับไอเดียสุดเจ๋งให้คุณได้ทันสมัยใหม่เสมอสวัสดีค่ะพบกับผักหวานวันรวีแมนรอดกับรายการไอทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณค่ะที่ไหนมีอะไรเด่นๆที่ไหนมีอะไรใหม่ๆนะคะเราจะซอกแซกไปทุกซอกทุกมุมและก็นำมาแตกข่าวล้ำเทคโนโลยีมาให้คุณได้รู้ก่อนใครทางช่อง RSU Wisdom TV ค่ะโอ้อย่าลืมดูนะคะมีแต่อะไรล้ำๆทั้งนั้นรายการศาสตร์ศึกษาอาทิตย์นี้พบกับความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมๆกับเสียงหัวเราะมากมายใน RSU Accounting in English on Tour Camp แคมป์อินเตอร์ของคนรุ่นใหม่หัวใจนักบัญชีติดตามชมกันได้ในวันอาทิตย์ที่20เมษายนนี้ห้ามพลาดนะคะดัง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 
พูดถึงเรื่องการเปิดประชุมสภานะครับตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ระหว่าง2ฝ่ายว่าตกลงเป็นหน้าที่ของใครกันแน่แล้วตกลงจะสามารถเปิดได้หรือไม่วันนี้ทางสว.สรรหาก็มีหนึ่งในจำนวนนั้นออกมาพูดนะครับโดยคุณคำนูนสิทธิสมานบอกว่าการเปิดประชุมวุฒิสภานั้นเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วก็ลงนามเพื่อรับสนองพระราชกฤษฎีกาด้วยนายคำนูนสิทธิสมานสว.สรรหาได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่าวุฒิสภายังคงยืนยันความเห็นทางกฎหมายว่าหน้าที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา195วรรคแรกประกอบมาตรา128วรรค3ซึ่งปัจจุบันเป็นกรณีพิเศษไม่มีสภาผู้แทนราษฎรองค์ประกอบของรัฐสภาไม่ครบแต่วุฒิสภามีเหตุให้ต้องประชุมเพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา132วงเล็บ2และวงเล็บ3ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐซึ่งสำนักเลขาธิการวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาจะทำหนังสือยืนยันความเห็นและทวงถามคำตอบไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้มีมติในวันอังคารที่22เมษายนนี้หากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยในเรื่องนี้คาดว่าน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมอาจจะทำให้นายกรัฐมนตรีถูกข้อหาละเว้นปฏิบัติหน้าที่ได้ซึ่งเบื้องต้นภายหลังจากที่ไม่สามารถเกิดการประชุมวุฒิสภาได้นะคะเดิมทีกำหนดก็คือในวันที่18เมษายนที่จะถึงนี้ก็เลื่อนออกไปคุณผู้ชมคะก็จะมี2วันด้วยกันนะคะก็คือระหว่างวันที่24นะคะกับอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันที่30เมษายนเดี๋ยวรอดูความชัดเจนในวันพรุ่งนี้นะคะก็น่าจะมีออกมาพักเรื่องการเมืองคุณผู้ชมคะมาดูบรรยากาศของประชาชนที่เดินทางกลับเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหลังจากที่ไปท่องเที่ยวยังต่างจังหวัดบางส่วนก็เดินทางกลับภูมิลำเนาวันนี้การจราจรก็คึกคักในหลายพื้นที่เลยค่ะอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะประชาชนได้ทยอยเดินทางกลับกรุงเทพมหานครหลังจากเล่นน้ำสงกรานต์ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าของวันนี้ทำให้ปริมาณการจราจรบนถนนสายเอเชียในช่วงกลางคืนคับคั่งค่ะแต่ก็ยังสามารถจะเคลื่อนตัวไปได้ด้วยดีความเร็ว70-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนยอดสะสมอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะระหว่างวันที่11-16เมษายน2557รวม6วันค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น21ครั้งผู้เสียชีวิต1รายเข้ารับการรักษา24รายเป็นชาย19รายหญิง5รายใน5อำเภอด้วยกันนะคะก็คือที่อำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาบางปะอินท่าเรือบางบานนครหลวงวังน้อยและมหาราชส่วนที่บริเวณสถานีขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้ก็มีผู้โดยสารมาจองซื้อตั๋วขึ้นรถกลับกันอย่างเนืองแน่นเนื่องจากว่าบางส่วนนะคะก็เดินทางกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ว่าไม่สามารถกลับได้เพราะประชาชนมาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากก็เลยเลือกที่จะเดินทางกลับในวันนี้แทนค่ะส่วนสภาพการจราจรตามถนนสายหลักต่างๆของภาคเหนือทั้งถนนพหลโยธินถนนสาย117นครสวรรค์พิษณุโลกก็มีปริมาณรถเบาบางเกือบจะเป็นภาวะปกติเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นะคะก็ได้ทยอยเดินทางกลับตั้งแต่ 2-3 คืนที่ผ่านมาทำให้บริเวณแยกสะพานเดชาติวงศ์มีปริมาณรถมากแต่ว่าไม่ติดขัดค่ะซึ่งเจ้าที่ตำรวจจราจรนครสวรรค์ยังคงปิดจุดกลับรถในเขตตัวเมืองนครสวรรค์หลายจุดเพื่อระบายรถให้ดีขึ้นขณะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรวจค้นบุคคลแล้วก็พาหนะที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรที่บริเวณจุดตรวจสะพานมิตรภาพ2ฝั่งขาเข้าเพื่อเป็นการป้องปรามการลักลอบนำสิ่งที่ผิดกฎหมายยาเสพติดรวมไปถึงกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาในราชอาณาจักรและการลักลอบเข้าเมืองตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงหลังสงกรานต์ส่วนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะในการตั้งจุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในหลายพื้นที่ก็สามารถจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติลาวได้มากถึง648คนจับกุมยาเสพติดใน2คดีและจับกุมคนไทย1รายในข้อหาเป็นผู้ให้การช่วยเหลือนำพาคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายค่ะ
เรื่องของสถิติ7วันอันตรายวันนี้ถือว่าเป็นวันที่7นะครับแต่ว่ายังไม่ได้สรุปยอดแน่นอนเพราะว่าต้องรอให้ถึงเวลาก่อนแต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุในวันนี้มีรายงานเกิดหลายจุดแล้วก็จำนวนมากพอสมควรแต่ที่เรามีภาพและข่าวจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันมีอยู่1ภาพข่าวครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก17รายสาเหตุก็เพราะว่าคนขับรถกระบะเกิดหลับในระหว่างที่ขับรถกลับแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรคลองวานอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถานเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณกิโลเมตรที่377บ้านต้นเกตตำบลห้วยทรายริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายที่เกิดเหตุนั้นพบว่ามีรถกระบะ4ประตูยี่ห้อ Mitsubishi Triton สีขาวหมายเลขทะเบียนคลักคังดชดา3282กรุงเทพพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าสภาพพังยับเยินโดยมีเสาไฟฟ้า1ต้นหักลงมาทับรถจากการสอบสวนทราบว่านายปริญญามหมัดคนขับรถคันดังกล่าวนั้นพาครอบครัวกลับจากการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดกระบี่และเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุก็หลับในทำให้รถเสียหลักตกข้างทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากส่วนถ้าเราจะมาดูตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตสะสมในช่วง6วันที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่11ถึง16เมษายนนะคะรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่277รายสาเหตุหลักๆยังคงมาจากการเมาแล้วขับซึ่งจำนวนของผู้เสียชีวิตที่มากที่สุดนะคะก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะศูนย์ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่16เมษายนซึ่งก็เป็นวันที่6ของการรณรงค์ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุหรือ7วันอันตรายระหว่าง11ถึง17เมษายนพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั่วประเทศ273ครั้งผู้เสียชีวิต29รายบาดเจ็บ283รายโดยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากการเมาสุราร้อยละ 32.60 รองลงมานะคะก็คือการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 30.77 ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์ค่ะร้อยละ 80.77 รองลงมาก็คือรถปิกอัพร้อยละ 11.54ส่วนจังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดนะคะก็คือจังหวัดนราธิวาสและอุทัยธานีจังหวัดละ3รายจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือจังหวัดเชียงใหม่จำนวน16ครั้งส่วนถ้าไปดูนะคะตัวเลขสะสม6วันในช่วง7วันอันตรายเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 2,754 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม277รายบาดเจ็บ 2,926 รายจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุดก็คือนครราชสีมารวมแล้ว13รายค่ะมีแนวโน้มนะครับว่าในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนหน้าคนไทยอาจจะต้องควักเงินในกระเป๋ามากขึ้นเพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่ก็มีข่าวดีว่าหลังจากผ่านเทศกาลสงกรานต์ไปพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเตรียมตัวควักเงินในกระเป๋าเพื่อจ่ายค่าเทอมรวมถึงค่าอุปกรณ์การศึกษาสำหรับลูกหลานที่จะต้องเปิดเทอมกันแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการยืนยันนะครับว่าราคาจะยังไม่ขยับเพิ่มขึ้นพักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดไปทั่วทุกมุมโลกทุกวันอาทิตย์9โมงเช้ากับรายการ RSU Travelogเอกับ B สวยพอกันมีแฟนทั้งคู่ B เลือกที่จะเรียนหนังสือเรียนจบมีงานทำแต่งงานส่วน A เลือกที่จะมีอะไรกับแฟนแฟนทิ้งเลี้ยงลูกจะเอหรือบีคุณเลือกได้ Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นกันเถอะหลายคนคงเคยมีคำถาม
พราะอะไรเราถึงแบ่งปันเพราะเราอยากให้ความช่วยเหลือเพราะคำพูดคมๆเพราะความคิดดีๆเพราะเรื่องราวสนุกๆหรืออาจเพราะความประทับใจที่ทำให้เราแบ่งปันมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันเด็กคนนี้เพิ่งลืมตาดูโลกไม่ถึง2ปีเธอคือดวงใจของพ่อแม่เธอบริสุทธิ์และยังไร้เดียงสาแล้วคุณมาทำร้ายเขาทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยรวมพูดคุยกับนักฟุตบอลแถวหน้าของเมืองไทยในรายการโต๊ะบอลไทยผมไม่เคยคิดจริงจังว่าผมจะเล่นฟุตบอลคือเราต้องแข่งกันตลอดตัวเองใช่ตัวเองกับคู่แข่งทุกอย่างถ้าเราเตรียมความพร้อมดีแล้วเนี่ยผลมันก็ต้องดีทุกวันจันทร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทาง RSU Wisdom TV จันเอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอปลาหนังสือตำราให้หนูได้เรียนได้อ่านได้เขียนได้เรียนภาษาได้เขียนกอกาได้รู้เรื่องราวจันเอ๋ยจันจ๋าได้ยินหนูไหมหนูไม่มีใครอยู่เพียงลำพังหนูมีความหวังปลดฟังหนูบ้างหนูอยู่อ้างว้างขอจันเห็นใจฝันดีๆของเด็กน้อยที่รอคอยโอกาสจะกลายเป็นอนาคตที่เจริญจรัสได้ร่วมปันน้ำใจเพื่อเด็กยากไร้ได้ที่มูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา3วันหลายคนเล่นน้ำกันอย่างไม่บรรยะบรรยังนะครับในขณะที่บางพื้นที่ก็เพิ่งจะเริ่มเล่นน้ำกันด้วยซึ่งถ้าจะหันกลับมาดูอีกด้านหนึ่งประเทศไทยตอนนี้ยังมีภัยแล้งอยู่นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ที่นั่นก็ยังคงประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติอยู่ในจำนวนทั้งหมด6อำเภอในจังหวัดสถานการณ์ภัยแล้งในตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกยังคงส่งผลให้แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดโดยเฉพาะแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของชาวอำเภอบางระกำตอนนี้ที่นั่นแห้งขอดเป็นช่วงๆชาวนาหลายรายพยายามสูบน้ำขึ้นมาเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะสูบขึ้นมาใช้ได้ถึงแม้ว่าชาวนาจะพยายามกักเก็บน้ำตามแนวความคิดที่ต้องการเขื่อนทดน้ำด้วยการทำฝายเป็นคันดินถมขนาดความยาวประมาณ15เมตรสูง2เมตรก็ไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ำที่มีอยู่น้อยเอาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งฤดูแล้งเนื่องจากตลอด2ฝั่งแม่น้ำยมยังคงมีชาวนาปลูกข้าวกันอยู่จำนวนมากล่าสุดนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกประกาศให้พื้นที่แห่งนี้ประสบภัยแล้งในจำนวน6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอบางกระทุ่มพรหมพิรามวัดโบสถ์ชาติตระการเนินมะปรางและอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมกับย้ำเตือนให้ชาวนาชะลอการปลูกข้าวรอบใหม่ต่อไปจนกว่าจะเข้าฤดูฝนในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะคะก็มีปริมาณของยาเสพติดทะลักเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของประเทศจำนวนมากรวมไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นหลังจากที่มีคนร้ายนะคะที่ซุกซ่อนยาเสพติดมาเต็มคันรถค่ะพยายามที่จะมาส่งมอบยาเสพติดเนื่องจากไม่คิดนะคะว่าตำรวจนั้นได้ปลอมตัวมาเป็นสายในการล่อซื้อแต่ว่าภายหลังพอรู้ค่ะจึงได้ถอยรถพุ่งชนตำรวจจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมานะคะเจ้าที่สถานีตำรวจภูธรขอนแก่นก็มีการติดตามจับกลุ่ม
ุมตัวคนร้ายพร้อมทั้งของกลางเป็นยาเสพติดอีกหลายรายการได้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนะคะได้ร่วมการแถลงข่าวการจับกุมนายวสันต์ป้องบุญมีอายุ27ปีและขยายผลในการล่อซื้อยาบ้าจำนวน 1,245 เม็ดจากนางสาวนิภาพรแสงโชติอายุ17ปีพร้อมกับนายวชระสนุน้อยอายุ22ปีพร้อมทั้งยาบ้าอีก200เม็ดเจ้าที่ค่ะได้นำเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่จ่า10ตำรวจตันเดี่ยวจ่าเมืองหามซึ่งเป็นผู้บังคับการหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นถูกนายวสันต์พ่อค้ายาบ้าถอยรถยนต์นิสสันทีด้าหมายเลขทะเบียนกไก่วาแหวน2297ขอนแก่นชนเข้านะคะที่บริเวณต้นขาขวาอย่างรุนแรงขณะที่ทำการเข้าล่อซื้อยาบ้าที่ลานจอดรถของห้างโลตัสเอ็กตร้าริมถนนมิตรภาพตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจากนั้นคนร้ายนะคะก็ได้พุ่งรถออกไปชนรถของประชาชนรวมไปถึงรถของตำรวจที่อยู่ด้านหน้าได้รับความเสียหายรวม5คันค่ะมาดูข่าวที่คนไทยต้องเตรียมตัวควักกระเป๋ากันมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นทางกฟผ.เขาออกมาประเมินบอกว่าอาจจะต้องปรับค่าไฟเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้สาเหตุก็ต้องที่ต้องปรับเพิ่มก็ว่าเป็นเพราะภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่คณะกรรมการเรกูเลเตอร์ก็เตรียมที่จะพิจารณาต้นทุนที่แท้จริงในวันที่21เมษายนนี้นายดิเรกลาวันสิริประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าเรกูเลเตอร์บอกว่าวันที่21เมษายนนี้จะประชุมพิจารณาต้นทุนค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติหรือ FT ที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟสำหรับประชาชนงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้โดยจะต้องนำปัจจัยต่างๆรอบด้านทั้งการไฟฟ้าอัตราแลกเปลี่ยนราคาเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้ามาดูย้อนหลังว่า4เดือนแรกที่ผ่านมานั้นเป็นไปตามที่คาดการเอาไว้หรือไม่และอีก4เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสำหรับการไฟฟ้าพบว่าต่ำกว่าที่คาดเอาไว้เมื่อนำมาคิดค่าไฟหารเฉลี่ยต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นและหากพิจารณาทั้งปีก็ยอมรับว่าการไฟฟ้าการใช้ไฟเองเนี่ยลดต่ำลงตามภาวะเศรษฐกิจสอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ที่ประเมินแนวโน้มอัตราค่า FT รอบใหม่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นตัวเลขเท่าไหร่ต้องรอให้เรกูเลเตอร์เป็นผู้กำหนดโดยเฉพาะจะให้กฟผ.รับภาระส่วนหนึ่งเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่สำหรับปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าก็คือ1อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับงวดที่ผ่านมาเพราะค่าบาทที่อ่อนค่าลง1บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะกระทบต่อ FT ขึ้นประมาณ 5-6 สตางค์ต่อหน่วยสาเหตุที่2ก็คือการใช้ไฟฟ้าที่ต่ำกว่าประมาณการที่คาดเอาไว้โดยใช้ไฟ3เดือนที่ผ่านมานั้นลดลงไป 3.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้ต้นทุนเฉลี่ยสูงขึ้นและข้อที่3ก็คือการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนมีแนวโน้มจะลดลงจากช่วง4เดือนแรกเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่ต้องกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ผลิตไฟฟ้านอกจากค่าไฟแล้วค่าก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG ก็จะปรับขึ้นเช่นกันโดยนายชิษณุพงษ์รุ่งโรจน์งามเจริญนายกสมาคมผู้ค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลวบอกว่าวันที่1พฤษภาคมนี้ราคา LPG ภาคครัวเรือนจะปรับขึ้นอีกกิโลละ50สตางค์ซึ่งตั้งแต่เดือนกันยายนปี56ถึงพฤษภา57ราคา LPG ครัวเรือนตอนนี้ปรับขึ้นรวมแล้วกิโลกรัมละ4บาท50สตางค์อยู่ที่กิโลกรัมละ22บาท63สตางค์ส่วนราคา LPG ภาคขนส่งตอนนี้ยังตรึงราคาอยู่นะครับที่กิโลกรัมละ21บาท38สตางค์ทำให้ราคา LPG ภาคครัวเรือนสูงกว่าภาคขนส่งถึงกิโลกรัมละบาท25สตางค์นายกสมาคมผู้ค้าแก๊สปิโตรเลียมเหลวยอมรับว่าราคาที่เริ่มห่างกันมากขึ้นจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ผิดประเภทได้แต่ว่ากรมธุรกิจพลังงานก็ได้ทำงานกับพลังงานจังหวัดอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้มงวดรถขนส่งโรงบรรจุก๊าซไม่ให้มีการใช้ผิดกลุ่มเพื่อหากำไรซึ่งกฎหมายที่ค่อนข้างแรงก็คือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทน่าจะทำให้ผู้ที่ลักลอบใช้ผิดประเภทต้องระวังตัวให้มากขึ้นส่วนเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆนะคะทางอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเชิญตัวแทนของผู้ประกอบการเนี่ยมาหารือกันถึงแนวทางนะคะในการปรับขึ้นราคาหรือว่าบางชนิดสินค้าเนี่ยอาจจะต้องตรึงราคาไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องของชุดนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการเรียนค่ะซึ่งผู้ประกอบการเปิดเผยเลยนะคะว่ายังคงไม่ปรับราคาขึ้นหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองค่ะ
นายสันติชัยสารถวัลย์แพทย์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยนะคะว่าจากการออกตรวจราคาสินค้าชุดนักเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนต่างๆพบว่ายังไม่ปรับขึ้นราคาก่อนการเปิดเทอมใหม่ค่ะซึ่งผู้ผลิตเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็รับปากนะคะว่าจะยังคงตรึงราคาเอาไว้แม้ว่าต้นทุนจะปรับตัวสูงขึ้นบ้างแต่แบกรับภาระไหวเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีและการแข่งขันที่รุนแรงปีนี้นะคะชุดนักเรียนมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ49บาทถึง335บาทกระโปรงนักเรียนค่ะอยู่ที่129บาทถึง299บาทรองเท้านักเรียนคู่ละ79ถึง329บาทรองเท้าผ้าใบนะคะคู่ละ169ถึง309บาทนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าจากการติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆขณะนี้พบว่ามีผู้ประกอบการบางรายโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่ผงซักฟอกแชมพูใช้วิธีการลดขนาดของสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นราคาแต่ก็ถือเป็นการปรับราคาทางอ้อมเพราะผู้บริโภคได้สินค้าในปริมาณที่ลดลงแต่ว่าราคานั้นยังคงเดิมซึ่งทางกรมการค้าภายในนะคะจะเชิญผู้ผลิตสินค้ากลุ่มนี้รวมไปถึงห้างค้าปลีกที่ผลิตสินค้ากลุ่มนี้มาหารือในสัปดาห์หน้าโดยจะให้มีการกำหนดมาตรฐานขนาดของสินค้าให้เท่ากันนอกจากนี้ก็จะมีการพิจารณาปรับราคาแนะนำอาหารปรุงสำเร็จหรือว่าอาหารจานด่วนเพราะว่าต้นทุนในการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาที่เหมาะสมในปัจจุบันนะคะอยู่ที่เมนูละประมาณ 30-35 บาทซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนวัตถุดิบในขณะนี้แล้วจึงอาจจะไม่จำเป็นจะต้องประกาศราคาแนะนำใหม่แต่จะเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคและหากพบเห็นร้านค้าใดจำหน่ายราคาที่เกินจริงก็สามารถแจ้งนะคะที่สายด่วน1569ค่ะจำไว้ให้แม่นๆ นะครับ1569คือสายด่วนผู้บริโภคที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าทุกครั้งเวลาที่มีข่าวว่าจะตรึงราคาไม่ปรับราคาเพราะว่าต้นทุนที่สูงขึ้นเราจะเห็นการฉวยโอกาสช่วงนี้แหละในการตั้งราคาใหม่หรือว่าปรับราคาให้สูงขึ้นซึ่งถ้าหากว่าช่วยกันสังคมก็จะน่าอยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนไม่น้อยเลยที่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่พอไม่มีคนเอาเรื่องก็เข้าใจไปเองว่าทำเรื่องที่ถูกต้องอยู่หันมาดูตลาดหุ้นบ้างนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่2ในการเปิดทำการหลังเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ได้คาดการเอาไว้นะครับว่ายังคงต้องจับตาในเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับบวกไปเกือบ7จุดสาเหตุก็เป็นเพราะว่าปรับตัวขึ้นตามภูมิภาคความเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดการซื้อขายที่ระดับ 1,408.78 จุดเพิ่มขึ้น 6.94 จุดมูลค่าการซื้อขายรวม 37,191.38 ล้านบาทโดยแตะระดับสูงสุดอยู่ที่ 1,411.51 จุดและต่ำสุดที่ 1,401.02 จุดนายสราวุธเตโชชวลิตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ RHB OSK ประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่อยู่ในแดนบวกกันภายหลังจากตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐออกมาดีนอกจากนี้ก็ยังไม่โฟลว์เข้ามาเล่นในตลาดกลุ่ม TPI ด้วยโดยในช่วงที่ตลาดบ้านเราหยุดทำการไปช่วงสงกรานต์จะเห็นได้ว่าตลาดในกลุ่ม TPI ได้อัพเปอร์ฟอร์มด้วยเมื่อเทียบกับตลาดในยุโรปและสหรัฐทั้งนี้การไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราก็จะเข้ามาที่หุ้นในกลุ่มแบงก์และสื่อสารเป็นหลักส่วนปัจจัยการเมืองช่วงนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมากนักก็ต้องรอดูวันที่23เมษายนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคำร้องของรักษาการนายกรัฐมนตรีที่ขอขยายเวลาชี้แจงกรณีย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกไปอีก15วันส่วนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายสูงสุด5ดับหลักทรัพย์ในวันนี้ก็มี Advance BBL InTouchSCB และ KBank ส่วนวันนี้นะคะปฏิบัติการในการค้นหาผู้สูญหายกรณีที่เรือเฟอร์รี่ล่มนะคะนอกชายฝั่งของเกาะเจจูที่เกาหลีใต้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องรายงานตัวเลขผู้สูญหายแล้วก็ผู้ที่รอดชีวิตมาได้ล่าสุดจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามกันในข่าวต่างประเทศค่ะพวกผมอ่ะมันโดนมาแล้วทั้งนั้นอ่ะไอ้พวกเฮงซวยไอ้พวกไร้สาระไอ้พวกไม่เคยทำประโยชน์ให้กับสังคม
วันๆน่ะเอาแต่ซิ่งรถก็สมควรแล้วแหละที่จะโดนตำรวจสอยเข้าสักวันน่ะแต่ใครจะไปคิดล่ะครับก็คนที่มันน่าจะโดนไล่ล่าบนท้องถนนน่ะวันนี้จะมีโอกาสมาถ่ายทอดประสบการณ์ซิ่งรถให้ตำรวจไล่ล่าอาชญากรมันจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไปเพราะมีคนที่มองเห็นคุณค่าและเชื่อว่าพวกผมอ่ะเป็นได้มากกว่านั้นแม่งใครจะเชื่อทูนรถดริฟท์RSU Drift Team นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตผู้ฝึกสอนดริฟต์รถให้กับตำรวจชุดคอมมานโดงบประมาณทุกปีฝีมือท่านล้วนๆโต๊ะนี้ไม่มีการเสิร์ฟหรือไงเนี่ยใจเย็นครับท่านโต๊ะนี้ VIP ครับค่ะทหารมาแล้วค่ะถนนโรงเรียนสะพานชอบนักไม่ใช่เหรอกินเข้าไปสิกินเข้าไปเนี่ยกินให้จบไปเลยรู้ไหมเป็นใครพี่โก้พี่โก้อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเด็กคนนี้เพิ่งลืมตาดูโลกไม่ถึง2ปีเธอคือดวงใจของพ่อแม่เธอบริสุทธิ์และยังไร้เดียงสาแล้วคุณมาทำร้ายเขาทำไมหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบหากคุณชอบการดูหนังรวมถึงการอัปเดตข่าวๆของวงการภาพยนตร์มาเจอกับผมทุกเช้าวันเสาร์11โมงกับรายการ The Seed รายการสำหรับคอหนังอย่างคุณโดยเฉพาะจากเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่เกิดเหตุเรือเฟอร์รี่นะคะซึ่งกำลังจะเดินทางข้ามฝั่งไปที่เกาะเจจูของเกาหลีใต้ได้อับปางลงกลางทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็ส่งผลให้มีรายงานผู้สูญหายเบื้องต้นตอนนี้กว่า300ชีวิตขณะเดียวกันยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น9คนขณะที่ผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งอยู่บนเรือลำดังกล่าวก็ตำหนิการช่วยเหลือที่เป็นไปอย่างล่าช้าค่ะนายกรัฐมนตรีจุงฮังวอนแห่งเกาหลีใต้ก็แถลงระหว่างเดินทางลงพื้นที่ที่เมืองจินโดซึ่งก็เป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานพิเศษในภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากโศกนาฏกรรมเรือเฟอร์รี่อับปางโดยได้ให้คำมั่นนะคะว่าเจ้าที่จากทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้สูญหายเกือบ290คนอย่างสุดความสามารถอย่างไรก็ตามค่ะนายอีกยองอ็อกซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงบริหารจัดการสาธารณะและความมั่นคงของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าทัศนวิสัยที่ย่ำแย่และก็พื้นทะเลที่เต็มไปด้วยโคลนคืออุปสรรคสำคัญของภารกิจในการค้นหาขณะที่ในโชยางบ็อกซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าที่กู้ภัยก็กล่าวอย่างกังวลนะคะว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เย็นจัดทำให้ความหวังในการพบรอดผู้รอดชีวิตนั้นเริ่มน้อยลงขณะที่ครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องของผู้ที่อยู่บนเรือทั้ง475คนในจำนวนนี้นะคะมี325คนเป็นนักเรียนของโรงเรียนมัธยมปลายอันซานฮันวอนในชานกรุงโซก็แสดงความไม่พอใจอย่างหนักต่อมาตรการกู้ภัยและการแจ้งข้อมูลของรัฐบาลที่หลายคนได้ตะโกนด่าทอแล้วก็คว้างปาสิ่งของใส่นายกรัฐมนตรีจุงแต่เจ้าที่รักษาความปลอดภัยได้พาตัวนายกรัฐมนตรีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เปิดเผยจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้เอาไว้นะคะที่อย่างน้อย9รายและจำนวนนี้4รายเป็นนักเรียนส่วนจำนวนผู้รอดชีวิตอยู่ที่179คนในจำนวนนี้กว่า50คนนั้นได้รับบาดเจ็บและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า287คนค่ะ